เวลาที่เพื่อนๆทักมาถามผมว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นแบบนี้ควรใช้ปุ๋ยแบบไหนดีควรจะใช้สูตรไหนดีเป็นเบอร์แรกผมมักจะถามกลับทันทีครับว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยอะไรซึ่งณตอนนี้นะฮะ 99.99% สำหรับคนที่ถามมานั่นก็คือใช้ปุ๋ยเคมีครับน้อยคนมากๆนะที่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยคือหว่านแต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอก 100% หรือถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเป็นต้นไม้ปลูกใหม่แล้วเมื่อก่อนมันเป็นอะไรล่ะที่ดินตรงนั้นอ่ะมันไม่รกร้างว่างเปล่าแน่นอนแต่ก่อนเขาทำสวนเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยอะไรส่วนมากก็เหมือนกันครับใช้ปุ๋ยเคมีถ้าเป็นแบบนั้นผมแนะนำครับให้ใช้ปุ๋ย JC3 ก่อนถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าณตอนนี้ที่ดินของเพื่อนเนี่ยมันเต็มไปด้วยค่า pH ที่เป็นกรดครับดินเปรี้ยวเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีนานๆยิ่งใช้นานความเปรี้ยวหรือความเปรนกรดของดินเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นก็เพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยนอกจากสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการแล้วมันยังมีสารเติมเต็มครับทั้งโฟมทั้งปูนทั้งอะไรต่างๆมากมายครับที่เอามาปั้นให้มันเป็นเม็ดสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ดินของเราเนี่ยเป็นกรดเป็นเปรี้ยวเกิดขึ้นครับจุลินทรีย์ก็จะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ในที่ดินของเราเพราะฉะนั้นระบบนิเวศในที่ดินของเรากำลังจะเสียการบำรุงต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าสวนไหนใช้ปุ๋ยเคมีเป็นประจำการบำรุงดินเป็นเบอร์แรกครับถ้าวันนี้ต้นไม้เราใส่ปุ๋ยไปให้ตายขนาดไหนแต่ดินมันยังมีปัญหาอยู่การดูดซึมของต้นไม้ก็จะไม่ดีอันนี้คือตารางให้เห็นภาพเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าดินบ้านเราเปรี้ยวดินเป็นกรดค่า pH ลงมาต่ำกว่า 5.5 เนี่ยถึงแม้วันนี้เราจะใส่ปุ๋ยโคตรดีขนาดไหนมันก็ดูดซึมได้เพียงแค่เท่านี้เราจึงจำเป็นต้องปรับสภาพดินให้ขึ้นมาเป็นกลางก่อนเพื่อให้ต้นไม้กินปุ๋ยได้เก่งขึ้นรากเดินดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นจึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ย JC3 ครับเข้าไประเบิดดินก่อนปุ๋ย JC3 เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ของจอห์นคอยที่บำรุงดินก็ได้ฆ่าเชื้อโรคในดินก็ได้แล้วก็ยังมีสารอาหารบำรุงต้นไม้อีกด้วยคือใช้1ได้ถึง3มันมีซิลิก้านาโนเอาไว้ระเบิดดินเลยครับปรับสภาพดินเป็นกรดให้เป็นกลางมากขึ้นเห็นไหมฮะขนาดว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยก่อนใช้หลังใช้เจ้า JC63ยังสามารถสะเทินกรดได้เลยก็คือทำให้มันเป็นกลางแล้วก็ยังมีไตโคโดมานะฮะฆ่าเชื้อโรคนอกจากไตโคโดมาแล้วยังมีจุลินทรีย์อีกหลากหลายพันครับที่ปรับระบบนิเวศของเราให้มันดีมากขึ้นช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยดินย่อยซากพืชซากสัตว์มันก็จะเรียกระบบนิเวศกลับมาครับซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่น็อกสปอร์นะฮะมันก็เลยจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ของมันเองได้ส่วนสารอาหารใน JC3 เนี่ยมีครบ14ชนิดตามที่พืชต้องการเลยแล้วก็บวกแคลเซียมด้วยแคลเซียมเนี่ยให้เยอะๆเลยไอ้สีส้มๆที่มันอยู่ตรงบริเวณเม็ดเนี่ยอันนี้มันคือแคลเซียมซิลิก้านาโนแล้วก็แมกนีเซียมพอหว่านเข้าไปปุ๊บต้นไม้ได้ดูดซึมกินได้ทันทีเห็นไหมฮะปุ๋ย JC3 ถือว่าเป็นปุ๋ยซักดินเนาะไม่ว่าตอนนี้ดินของเราเนี่ยมันจะผ่านอะไรมาไม่เป็นไรครับใช้ปุ๋ย JC3นำร่องไปก่อนเลยครับปรับทั้งค่า pH ค่าเชื้อโรคในดินที่หมักหมมอยู่อันเนื่องมาจากดินเป็นกรดมานานเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะขยายพันธุ์ได้ดีในดินเป็นกรดก็จัดการฆ่ามันซะแล้วก็ยังมีสารอาหารครบ14ชนิดตามที่พืชต้องการเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินของเพื่อนเคยใช้แต่ปุ๋ยเคมีเป็นประจำจนดินเริ่มเสียดินเริ่มเป็นกรดค่า pH ต่ำกว่า 5.5 ใช้ปุ๋ย JC3ไปก่อนเลยครับและในฤดูกาลต่อไปเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ใช้ JC3 เหมือนเดิมนี่แหละอาจจะใช้สลับกับทองล้นก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเลือกโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะแอดมาคุยใน LINE OA ของผมดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาตอบในแชทคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะเรื่องบางเรื่องเราต้องคุยกันแบบว่าหลายคำถามเนาะถามตอบมันถึงจะได้คำตอบส่วนมากแล้วที่ผมเข้ามาเนี่ยผมจะเข้ามาลบคอมเมนต์เกลียนๆอ่ะลบออกทิ้งครับลบทิ้งหมดเลยครับเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลามาด่าว่าผมนะเพราะผมลบทิ้งหมดแล้วเสียเวลาเพื่อนๆเปล่าๆถ้าเกิดสงสัยอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามแอดเข้ามาใน LINE OA ได้เลยหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์ของผมก็ได้นะครับที่ชื่อว่า brinonline.org ก็ได้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ